胖。วันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านประจำวันอังคารที่22กันยายน2558นะฮะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมดีเจติโต้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยฮะรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านของเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยเมื่อพูดถึงเรื่องกล่าวของการแช่แข็งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาทกรรมหนึ่งที่มีการ
พูดถึงกันมากนะฮะในยุคของม็อบองค์กรพิทักษ์สยามนะของเสียอ้ายที่มีการเสนอให้มีการปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยจนมาถึงยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ว่าจะไม่มีการพูดอย่างชัดเจนว่าจะแช่แข็งประเทศไทยแต่ว่าดูเหมือนว่าการกระทำเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ก็เคยได้วิเคราะห์ไว้ในหลายตอนแล้วว่าตอนนี้ประยุทธ์เอาประชาธิปไตยมาเป็นแค่ตัวหลอกแต่ว่าแท้จริงแล้วต้องการปกครองแบบเผด็จการหรือว่าแช่แข็งประเทศไทยอาจารย์มองว่ารัฐบาลของประยุทธ์แล้วก็คสช.จะทำตามรถแมพที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไรนะอาจารย์รถแมพเป็นของหลอกของหลอกประชาธิปไตยใช่ไหมฮะใช่มันไม่ทำอย่างแน่นอนนะครับก็การดำรงจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์แช่แข็งเนี่ยที่พูดสมัยเสอ้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเสอ้ายครับมันเป็นเรื่องของระบบอำมาตย์ทั้งระบบนะในการที่จะแช่แข็งประเทศไทย5ปีครับแล้วก็ระบบอำมาตย์นี่แหละที่หนุนหลังให้ประยุทธ์ยึดอำนาจเพราะฉะนั้นในการดำรงความมุ่งหมายของยุทธศาสตร์แช่แข็งมันก็ไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะใช้การปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการอย่างโจงครึ่มนะมันไม่ได้ครับเพราะยุคสมัยปัจจุบันก็รู้แล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปมากดังนั้นการที่ไม่ว่าจะประเทศไหนแหละถ้าจะปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการแล้วก็พูดง่ายชัดเจนออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมียุทธวิธีหลอกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโรดแมปเนี่ยก็คือเป็นของหลอกครับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นการร่างขึ้นมาเพื่อซื้อเวลาเท่านั้นเองหลอกเพื่อไม่ให้ถูกต่อต้านจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็เห็นได้วันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลังจากยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็ตั้งนะตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งสภาปฏิรูปครับตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญใช่ฮะแล้วก็ร่างเสร็จออกมาแล้วก็สั่งให้สปชคว่ำคว่ำเลยก็นั่นแสดงว่าก็ไอ้ที่ตั้งขึ้นมาร่างนิ้วขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ต้องการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครับก็หลังจากความรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อเวลาไปอีก20เดือนก็อธิบายอ่ะก็ทำให้ทั้งต่างประเทศและก็คนในประเทศเขาบอกประยุทธ์เขาก็ยังคิดจะเดินตามรูดแมพครับเขาบอกก็เดินตามรูดแมพล่าสุดมีการสั่งให้เร่งว่าให้ลดระยะเวลาลงมาด้วยก็มันก็เป็นการโต้กันครับระหว่างไอ้จาตุรนฉายแสงเนี่ยก็คือไปต่อรองเรื่องรถแมพซึ่งผมนะก็เรียนผ่านรายการไปบอกว่าท่านจาตุรนเนี่ยอย่าไปหลงทางครับนะไปหลงเล่นละครหลอกกับเขาได้ยังไงอ่ะแล้ววิศรุเครืองามก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับระยะเวลาก็ยังคงที่20เดือนอยู่นั่นเองยัง20เดือนเหมือนได้และ20เดือนนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องทางครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทาบทามคนที่จะมาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานเนี่ยนะอย่างท่านนายกอนันต์เนี่ยไม่มาแน่นอนระดับนายกอนันต์ก็รู้เพราะเขาอยู่ในวงการอำมาตย์ใช่ฮะดังนั้นวันนี้เขาก็คือผู้น่าใช้ประยุทธ์เป็นตัวละครออกมาหลอกประชาชนและทีนี้ตัวเองจะมาเป็นเหยื่อในขณะที่ตัวเองก็อยู่ในระบบอำมาตย์ก็เหมือนกับท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ไอ้นั่นก็มือระดับรัฐมนตรีประจำสำนักสมัยป๋าเปรมครับแล้วป๋าเปรมก็หัวหน้าอำมาตย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วป๋าเปรมก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ารถแมพนี่มันของหลอกร่างรัฐนูนนี่เป็นของหลอกแต่ของจริงนี่ก็คือต้องแช่แข็งประเทศไทยครับอย่างที่เขากำหนดไว้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง5ปี5ปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องที่จะทำตามรถแมพเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้รถแมพก็คือพูดหน้าว่าหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อให้พรรคการเมืองหลงเชื่อว่าจะให้ต่างประเทศก็หลงเชื่อไงครับเพราะว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมีการปกครองโดยระบบเผด็จการไม่มีการเลือกตั้งแรงกดดันจะสูงจะสูงกว่านี้และตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าจาก EU ก็เริ่มจะรู้ทันแล้วครับก็เริ่มกดดันมาแล้วใช่ไหมใช่ก็คงรู้ทันแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้หลอกคือวันนี้เนี่ยต่างประเทศก็รู้ในประเทศก็รู้อยู่แต่ว่าก็คือพูดทั้งที่รู้อยู่ว่าประยุทธ์แล้วมาหลอก
ก็คือยังเต็มใจที่จะให้หลอกถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกเต็มใจให้หลอกแต่ว่าจะเต็มใจให้หลอกอยู่ได้นานแค่ไหนครับในที่สุดเนี่ยก็พูดง่ายว่าไอ้เรื่องคนที่จะไปยอมตามประยุทธ์เนี่ยมันก็เริ่มจะน้อยลงครับนะทีนี้อาจารย์ครับคือพอรถแมพที่มีการประกาศไว้เพื่อที่จะหลอกทั้งคนไทยในประเทศไทยชาวต่างชาติจนถูกทั้ง EU เองคว่ำบาตรนะฮะลดระดับความสัมพันธ์ลงมาเนี่ยนะในส่วนของยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยในอดีตนะอาจารย์เคยมีการใช้แผนยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยแล้วก็ใช้ยุทธวิธีร่างรัฐธรรมนูญหลอกๆแบบที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังทำอยู่เนี่ยบ้างหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นยุคในสมัยใดอาจารย์ชัดเจนที่สุดก็คือในยุคที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจปี2500จอมพลสฤษดิ์เนี่ยยึดอำนาจแล้วนะก็ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐนูลนี่แหละครับใช่ไหมจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ไม่ได้ประกาศหรอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยอยู่นานแค่ไหนไม่มีการประกาศหรอกไม่มีก็คือพูดง่ายว่าขนาดยุคนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าถึงแม้จะประกาศปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการเนี่ยแรงเสียดทานก็ไม่สูงครับจากภายนอกเนี่ยนะยิ่งไม่มีโอ้ยไม่มีเลยล่ะก็เพราะอเมริกาสนับสนุนเผด็จการนะในยุคนั้นตะวันตกในอเมริกาสนับสนุนเผด็จการครับไม่ใช่เผด็จการในประเทศไทยอย่างเดียวหลายประเทศฟิลิปปินส์ก็สนับสนุนเผด็จการเกาหลีใต้สนับสนุนเผด็จการหลายประเทศเขาสนับสนุนเผด็จการทั้งนั้นครับเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ไงอ๋อเพราะถือว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะในการที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยจะไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอครับดังนั้นจึงต้องสนับสนุนระบบเผด็จการนะเพราะการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันต้องพูดง่ายต้องโขกถึงลูกถึงคนครับต้องอาศัยรัฐบาลเผด็จการที่เยี่ยมโหดในการปราบปรามประชาชนเนี่ยครับฮะประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์ต้องใช้ทหารนำการเมืองเลยช่วงนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนัทเมื่อมายึดอำนาจและก็ยึดอำนาจภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์ครับนะดังนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ยังตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญนะใช้เวลายาวจนสฤษดิ์นะถึงอสัญญกรรมก็ยังไม่จบครับแล้วก็ถนอมขึ้นมาก็ยังกรรมการร่างนูญก็ยังดำเนินต่ออยู่จนพ.ศ. 2512โอ้ถึงร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็คือครั้งนั้นก็แช่แข็งอยู่12ปีครับนะภายใต้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญสมัยสฤษดิ์ก็แช่แข็งอยู่12ปี12ปีเลยฮะใช่ๆแล้วปีนี้ประยุทธ์ดิคาดว่า5ปีเนี่ยมันจะน้อยหรือเปล่าฮะก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะมีวิเคราะห์กันว่าเขาจะเอาแค่5ปีหรือว่าคือต้องถามว่าไอ้ยุทธศาสตร์แช่แข็งเนี่ยมันมีกี่ขั้นคือตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปจะมาจะพูดกันในตอนท้ายๆแต่ก็จะพูดหน้ามองย้อนไปในอดีตว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็ดำเนินนโยบายแบบนี้แหละครับก็ยังหลอกใช้กรรมการร่างนูนหลอกก็แช่แข็งประเทศไทยอยู่นะก็เป็นเวลา12ปียุทธศาสตร์แช่แข็งใช้ยุทธวิธีก็ตั้งกรรมการร่างมันก็เหมือนกับรถแมพนั่นแหละครับก็เรียกว่ายุทธวิธีประชาธิปไตยหลอกแต่เผด็จการจริงครับเคยใช้มาแล้วในยุคสฤษดิ์ธนรัตน์ครับอ๋อทีนี้ตามนอกจากยุคสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วเนี่ยยังมียุคอื่นอีกไหมฮะก็มียุคที่มีก็คือยุค6ตุลา6ตุลา6ตุลาเนี่ย6ตุลาเนี่ยต้องการแช่แข็งประเทศไทยอยู่12ปีประกาศชัดเลยโอ้12อันนี้คือประกาศชัดเจนเลยเขาเรียกรัฐบาลหอยสมัยสมัครธานินครับสมัยนั้นลุงหมักก็อยู่ในรัฐบาลหอยสมัครสุนทรเวชใช่มาสุนทรเวชเนี่ยหลังจากยึดอำนาจ6ตุลา19แล้วครับรัฐบาลหอยภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์เหมือนกันเหมือนกันอีกแล้วและการกษัตริย์สนับสนุนชัดเจนเลยครับแล้วก็ประกาศจะเขาเรียกปฏิรูปประเทศไทยนี่ใช้คำว่าปฏิรูปเหมือนกันเลยกับสมัยประยุทธ์เนี่ยคือคณะรัฐประหารที่สนับสนุนโดยกษัตริย์เนี่ยจะต้องใช้คำปฏิรูปปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมสมัยรัฐบาลหอยเนี่ยก็ประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศไทยใช้เวลา12ปี12ปีเขาเรียกว่า3ขั้นครับ3ขั้นยุทธศาสตร์ขั้นละ3ขั้นละ4ปีขั้นละ4ปีขั้นละ4ปีแต่ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาไง
มีแต่ยุทธศาสตร์ไม่มียุทธวิธีโอ้อะไรยังไงคือมีแค่การประกาศออกมาใช่ก็คือหมายว่าประกาศแผนปฏิรูปประเทศไทย12ปีครับสามขั้นขั้นละ4ปีไม่มียุทธวิธีเรื่องนะในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญไม่มีครับไม่เหมือนสมัยสฤทธิ์ไงมันจึงเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งสมัยสฤทธิ์เนี่ยหมายความว่ายุทธศาสตร์แข็งแต่ยุทธวิธีก็ประชาธิปไตยหลอกๆตั้งมีสตรใช่ไหมมีก็ตอนนั้นไม่เรียกสรเป็นกรรมการร่างนูนแต่สมัยธานินนี่ก็คือเนี่ยเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าตนเนี่ยหมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์มีเบื้องหลังดีมีคนสนับสนุนดีและอเมริกาก็สนับสนุนครับเพราะยุคนั้นเป็นการยุคที่เราฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นการสู้ขวากับซ้ายหลังจากอินโดจีนปลดปล่อยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมั่นจึงไม่มียุทธวิธีหรอกไม่ต้องหลอกบอกว่า12ปีอยู่ยาวไปเลยไม่ต้องหลอกในที่สุดก็อยู่ได้11เดือนเห็นไหมได้ที่11เดือนก็ใช่เนี่ยทั้งที่เป็นรัฐบาลเนี่ยพูดง่ายๆที่กษัตริย์หนุนหลังปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนขึ้นมายึดอำนาจมีทหารคุ้มครองเรียกว่ารัฐบาลทหารรัฐบาลหอยรัฐบาลเนื้อหอยและทหารเป็นเปลือกหอยครับแต่เนื่องจากไม่ใช่ยุทธวิธีหลอกๆว่าจะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมใช้ยุทธศาสตร์ล้วนในที่สุดก็อยู่ได้11เดือน11เดือนเนี่ยนี่เป็นที่มาถึงข้อสรุปปัจจุบันไงครับนั่นทีนี้อาจารย์ฮะมันก็เลยมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะในเมื่อว่าความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนี่นะฮะต้องการที่จะปกครองประเทศโดยใช้ระบบเผด็จการทำไมจะต้องมาสร้างแผนการแบบนี้เพื่อที่จะปกครองนะทำไมไม่ใช้ระบบเผด็จการปกครองไปเลยใช้ยุทธวิธีมาหลอกประชาชนทำไมก็มันก็มีบทเรียนไงครับบทเรียนอย่างที่บอกว่า6ตุลา19แล้วก็บทเรียนสมัยถนอมอีกอ๋อถนอมประภาสใช่ไหมหมายความว่าจอมพลถนอมเนี่ยสืบทอดอำนาจต่อจากจอมพลสฤษดิ์ครับหลังปีพ.ศ. 2506นะแล้วก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อมาจนปี2512ก็ประกาศการรัฐธรรมนูญจัดมีการเลือกตั้งนะเลือกตั้งหลังจาก12ปีที่สฤษดิ์ยึดอำนาจครับพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยถนอมเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคู่กับตำแหน่งผบ.ทบ.นะคุมอำนาจทางทหารเบ็ดเสร็จครับดังนั้นเนี่ยผู้ใดหลังจากเป็นรัฐบาลบริหารประเทศภายใต้การเลือกตั้งเนี่ยอยู่แค่2ปีกว่าก็ไปไม่ไหวไปไม่ไหวแล้วเพราะเผด็จการเนี่ยไม่ชอบหรอกครับก็เหมือนกับประยุทธ์เนี่ยใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถนอมก็เหมือนกันแหละใช่ไหมไม่ชอบพอขึ้นมาแล้วมีสภาเนี่ยในสภาตอนนั้นก็เรียกว่าสภาฝักถั่วสภาฝักถั่วก็หมายถึงว่าสสเนี่ยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองไงอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาจะมีการลงมติอะไรเนี่ยหมายความว่าสภาฝักถั่วก็เหมือนกับถั่วนี่ยกมือกันยกมือกันหมายว่าก็ไปมีการเนี่ยแจกกันในห้องน้ำอะไรเนี่ยอ๋อแจกพวยว่าจะแจกใครเลือกใครก็มีเรื่องติดสินบนกันในห้องน้ำครับแล้วก็ยกมือเป็นสภาฝักถั่วครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องทักโบ๊ทมั่งเรื่องอะไรนั่นเรื่องโกงกินจะซื้อเรือนะกระจายเหมือนเรือดำน้ำเรือทักโบ๊ทเรือขุดเรือล่องใช่ตอนนั้นครับแล้วก็ถูกหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันในที่สุดถนอมก็รำคาญนะมีสภารำคาญนะมันมีภาควิจารณ์ก็เลยยึดอำนาจยึดอำนาจตัวเองยึดอำนาจตัวเองเลยครับแล้วพอยึดอำนาจตัวเองก็ไม่ต้องการนะมีการเลือกตั้งและเชื่อมั่นในอำนาจเนี่ยเพราะถือว่าตัวเองก็คุมกำลังได้หมดนะและสมัยนั้นอเมริกาก็สนับสนุนกษัตริย์ก็สนับสนุนใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ต้องมียุทธวิธีหลอกๆครับนะคือกำหนดยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศโดยไม่มีกำหนดคือไม่พูดเลยว่าจะให้มีกรรมการร่างนูนมีโรดแมปจะเลือกตั้งไรไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วปกครองด้วยเผด็จการอำนาจเผด็จการเลยครับเข้าใจไหมเพราะเชื่อมั่นในอำนาจตัวเองในที่สุดก็เกิดเหตุ14ตุลาคม14ตุลาคมใช่ไหมครับสมัยสฤษดิ์อยู่ได้12ปีถนอมเนี่ยหลังจาก2514ก็อยู่ได้แค่เท่าไหร่ไม่ถึง2ปีไม่ถึง2ปีก็ใช่14พฤศจิกายึดอำนาจใช่ไหมครับ15พฤศจิกา16พฤศจิกาตุลาคมอยู่ไม่ถึง2ปีเพราะไม่ใช่ยุทธวิธีหรอกครับนะไม่มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีโรดแมปครับ
ต้องการกำหนดในการปกครองด้วยระบบเผด็จการแบบแช่แข็งอย่างไม่มีกำหนดพอเป็นอย่างนี้เนี่ยในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ไงครับอยู่ไม่ได้ก็หลังจากล้มไปแล้วล้มไปแล้ว14ตุลาก็เกิดรัฐบาลพวกกลุ่มนายทุนเล็กทุนน้อยก็เข้ามาการเมืองก็เลยพลิกโฉมครับทีนี้ก็ยุบฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาทีนี้ฝ่ายซ้ายก็กระแสสูงเพราะหลังจากอินโดจีนปลดปล่อยอเมริกาก็ต้องถอยฐานทัพไปจากหมายว่าจากประเทศไทยก็ถอยไปดังนั้นยุคฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยกษัตริย์เนี่ยซึ่งกลัวคอมมิวนิสต์ก็สนับสนุนให้ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จแล้วรัฐบาลหอยนี่ก็คือพูดอหังการก็คือไม่มียุทธวิธีหรอกๆไม่มีโรดแมปต้องการบริหารประเทศด้วยระบบเผด็จการยาวถึง12ปีก็ถูกล้มอีกเห็นไหมครับถนอมอยู่2ไม่ถึง2ปีนะทานินอยู่ไม่ถึง1ปีอยู่11เดือนอยู่แค่11เดือนครับนะเพราะต้องการที่จะบริหารประเทศด้วยระบบเผด็จการยุทธศาสตร์แช่แข็งโดยไม่มียุทธวิธีหลอกๆเรื่องประชาธิปไตยครับใช่มั้ยนี่คือตัวอย่างเพราะยังพอหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยนะพอเกรียงศักดิ์ชมนันท์ยึดอำนาจนะทหารเนี่ยก็ยึดอำนาจครับแต่ว่าโปรแกรมใช่ยึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์ด้วยนะครับแล้วกษัตริย์ยังหนุ่มนะตอนนั้นครับแสดงว่าถ้านะต้องการแช่แข็งประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยแม้แต่กองทัพก็รับไม่ได้ใช่ไหมอ๋อคือท่าทีของกองทัพตอนนั้นก็ใช่หมายว่าทหารก็ผู้ได้ส่วนหนึ่งกลุ่มยังเต๋อกลุ่มกษัตริย์นี่ก็รับไม่ในที่สุดก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจแล้วก็ไม่คิดจะแช่แข็งไงพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเมื่อเกรียงศักดิ์เข้ามานี่ก็ร่างรับนูนเลยครับร่างเลยนะร่างเลยเกรียงศักดิ์นี่ยึดอำนาจก็น่าจะปลายปี20ครับ2520นะ2520ก่อน2520เนี่ยเดือนมีนาคม2520เนี่ยก็เกิดรัฐประหารเป็นกบฏครับจากพลเอกฉลาดนิรันดร์สิริอ๋อดังนั้นเนี่ยเมื่อเกรียงศักดิ์เข้ามาเป็นนายกก็ร่างรัฐธรรมนูญร่างนูญฉบับพ.ศ. 2521เนี่ยครับแล้วก็ในที่สุดก็ผู้น่ายเข้ามาอยู่แค่ปีกว่าปีกว่ากว่าปีกว่าไงร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะแล้วก็ในสุดจัดให้มีการเลือกตั้งไงประจันมีการเลือกตั้งปี22ครับ2522เกรียงศักดิ์ก็กลับมาเป็นนายกอีกทีเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้อันนี้มาแบบในมาตรใหม่ก็ใช่ไงก็หมายถึงว่าจัดมีการมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2521ต้นปี2522แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งและเกรียงศักดิ์ก็ไปลงสมัครส.ส.แล้วก็ได้เป็นส.ส.แล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตยครับใช่ไหมจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกคว่ำกลางสภา2523ป๋าเปรมขึ้นมาครับพอป๋าเปรมขึ้นมาป๋าเปรมก็ไม่ปกครองด้วยระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จอ๋อยังไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่ก็มีรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เผด็จการเป็นเสร็จไม่ได้มาจากการยึดอำนาจแบบโค่นล้มยึดอำนาจแบบกลางสภาครับอะไรนะยึดอำนาจกลางสภาอ๋อยังไงฮะอาจารย์ช่วยยึดอำนาจกลางสภาก็คือพูดง่ายอ่ะพอในสภาเนี่ยพอสสเนี่ยคุมได้หมดเนี่ยตรงนี้ก็คือพูดง่ายถ้าเกรียงศักดิ์ก็ลาออกถ้าเกรียงศักดิ์ไม่ออกก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คว่ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยุคทักษิณเป็นป๋าเปรมเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเผด็จการเสียงข้างมากก็ได้ก็เหมือนกับตอนที่อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกนั่นแหละครับใช่ไหมหลังจากสมชายวงศ์สวัสดิ์สมชายครับลงไปแล้วใช่ไหมครับก็สภาก็ไปเลือกนายกในค่ายทหารเจ้าใช่ไม่ใช่เลือกในสภาที่เลือกสภาไอ้นู้นไปจัดตั้งแล้วจัดตั้งเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ได้คะแนนเสียงมากกว่าก็ชนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเลยคือป๋าเปรมเนี่ยก็รู้แล้วสมาชิกในสภาเนี่ยก็อยู่ข้างป๋าเปรมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรียงศักดิ์ก็เลยประกาศลาออกกลางสภาก็เลยยึดอำนาจครับยึดอำนาจโดยไม่รากรถถังยึดอำนาจกลางสภาโอและป๋าเปรมก็พูดง่ายปกครองประเทศมาด้วยระบบเผด็จการครึ่งใบครึ่งใบก็คือเนี่ยมีสภามีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญไงครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจากบทเรียนของป๋าเปรมเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเผด็จการเต็มใบเผด็จการแบบพูดง่ายว่ายุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ป๋าเปรมจึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์แช่แข็งไงใช่เขายุทธศาสตร์แค่แช่เย็นแช่เย็นแช่เย็นไม่แข็งครับถ้าไม่แข็งอะไม่แข็งอะคำว่าแข็งนี่ก็คือถ้าแข็งนี่ก็คือน้ำแข็งเป็นก้อนครับแช่เย็นเนี่ยเป็นแค่น้ำเย็นดื่มได้ตลอดครับแต่แช่แข็งเราดื่มไม่ได้ต้องมาตั้งให้มันน้ำแข็งละลายเพราะฉะนั้นป๋าเปรมเนี่ยก็คือไม่แช่แข็งแช่เย็น
พราะงั้นก็ดื่มดื่มได้ตลอดมา8-9ปีเนี่ยอ๋ออะไรนี่นี่คือมันมีบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากบทเรียนนั้นแหละพอมาถึงวันนี้เนี่ยผู้นายคสช.และอำมาตย์นะก็สรุปบทเรียนจากสฤทธิ์จากท่านหนอมจากเกรียงจากพานินจากเกรียงศักดิ์จากอาเปรมนะแล้วพอมายิ่งปัจจุบันเนี่ยนะจะกำหนดยุทธศาสตร์แช่แข็งอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยเหมือนกับที่เสียให้ประกาศนะนะแช่แข็งประเทศไทย5ปีเนี่ยนะครับนะกระแสก็ไม่มีใครรับไงไม่มีใครเอาด้วยเพราะงั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยประกาศเนี่ยถ้าลำโพงในอำนาจของตัวเองนะบอกว่าแช่แข็งประเทศไทย5ปีเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะแม้แต่แปรปักก็ไม่เอานะตอนนี้ก็ยังไม่เอาก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยจะต้องใช้ยุทธศาสตร์แช่แข็งและยุทธวิธีก็คือผู้น่าหลอกๆตั้งสภาปฏิรูปอ้างปฏิรูปครับอ้างกรรมการกรรมาธิการร่างรับนูนครับตอนนี้ก็ไม่มีคณะปฏิรูปวันนี้ก็สภาขับเคลื่อนอ๋อสภาขับเคลื่อนใช่ตอนนี้เป็นสภาขับเคลื่อนมันก็เหมือนกับสภาปฏิรูปนั่นแหละครับเปลี่ยนกันแต่ชื่อเท่านั้นเองสภาขับเคลื่อนใช่ไหมก็เอาคนจากสภาปฏิรูปมั่งจังนุ่งนิ่งเข้าใส่ตัวแทนของกระทรวงต่างๆก็จะเอาเนี่ยตอนนี้ก็จะพักการเมืองมั่งอะไรมั่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นสภาหลอกๆแค่นั้นเองเนี่ยแล้วก็หมายว่าตั้งกรรมการร่างไม่ใช่กรรมาธิการร่างกรรมการร่างกรรมการร่างครับก็คือกรรมาธิการเนี่ยแสดงว่ามันต้องไปเข้าสภาทีนี้ไอ้นี่เนี่ยกรรมการเนี่ยมันไม่ใช่กรรมาธิการครับนะมันจึงไม่ได้ขึ้นต่อสภาไม่ต้องขึ้นต่ออะไรเพราะงั้นกรรมการเนี่ยร่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเข้าสภาขับเคลื่อนครับคณะกรรมการขับเคลื่อนรู้สึกว่าไม่ใช่เรียกสภาคณะกรรมการขับเคลื่อนรู้สึกว่าจะไม่เรียกสภาถ้าสภามันก็ไปตรงกับสภาปฏิรูปอ่ะใช่ฮะใช่มั้ยถ้าสภาขับเคลื่อนสภาปฏิรูปก็รูปเดียวกันเปลี่ยนแต่ชื่อแค่นั้นครับเพราะงั้นวันนี้เรียกว่าไม่ใช่สภาจะเป็นจะเรียกอะไรคณะกรรมการขับเคลื่อนกรรมการร่างใช่แค่นั้นเองใช่มั้ยครับดังนั้นประยุทธ์ก็วันนี้ก็คือพูดง่ายว่าต้องการดำรงจุดมุ่งหมายในการแช่แข็งประเทศไทย5ปีตามความต้องการของอำมาตย์ครับไอ้นั่นคือจุดมุ่งหมายไอ้นั่นคือยุทธศาสตร์แต่ไอ้เรื่องการปฏิรูปไอ้เรื่องโรดแมพไอ้เรื่องกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไอ้นี่เป็นยุทธวิธีหลอกครับเรียกว่าหลอกไม่ให้ในประเทศต่อต้านไม่ให้ต่างประเทศต่อต้านทีนี้เนี่ยถ้าต้องการเนี่ยที่จะคืนประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยไม่โกหกไม่หลอกลวงนะครับก็เราดูสิสมัยเกรียงศักดิ์พอยึดอำนาจก็ใช้เวลาปีกว่าครับร่างรัฐธรรมนูญเสร็จใช่ไหมสมัย2549 550ยึดอำนาจกันยา49ครับก็พอธันวา50ก็เลือกตั้งก็ปีรู้สึกว่าปีนึงกับ4เดือนแค่นั้นเองครับแล้วทั้งปี4เดือนนั้นผ่านการลงประชามติด้วยนะครับไอ้นี่เนี่ยของประยุทธ์เนี่ยมันขั้นร่างของกรรมาธิการร่างจนเข้าสู่สภาปฏิรูปนั่นปี6เดือนนะปี6เดือนนะปี6เดือนยังไม่เข้าเอ้ยโน่นน่ะยังไม่เข้าประชามตินะครับถ้าไม่ถูกคว่ำเสียก่อนก็เรื่องต้องไปผ่านประชามติผ่านประชามติก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาก็เท่าไหร่6เดือน4เดือนมั้ง4เดือนหลังจากนั้นก็ตั้งก็เรียกว่าได้กฎหมายลูกกฎหมายลูกก็ไปเลือกตั้งปีโน่น59โน่นครับใช่มั้ยครับสมมุติว่าผ่านไปตามขั้นตอนผ่านประชามติอะไรตามรถแมพเดิมก็ใช่ตามรถแมพเดิมก็กลางปี59ครับใช่มั้ยแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ2550ใช่มั้ยครับ550นะปี4เดือนเลือกตั้งได้ไอ้นี่ก็แสดงว่าไอ้นี่เป็นความเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์ของไอ้ประยุทธ์ครับใช่ไหมหมายว่าซื้อเวลาไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆแต่แช่แข็งนี่คือยุทธศาสตร์แช่แข็งคือของจริงเพราะวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยจะไปหลงเชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมว่าคุณมองย้อนประวัติศาสตร์ไปเลยผมไม่อยากจะเรียกควายเรียกพี่แต่ว่ามองย้อนประวัติศาสตร์ไปแปลว่านี่เผด็จการในปัจจุบันนี้เขาต้องสรุปบทเรียนจากเผด็จการในอดีตใช่ไหมจะกำหนดยุทธศาสตร์โดยไม่มียุทธวิธีมาหลอกอยู่ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมียุทธวิธีหลอกในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะยอมให้ป
ประยุทธ์จันทร์โอชาโลกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยทีนี้อาจารย์ครับมีคำถามก่อนที่เราจะพักช่วงแรกไปเนี่ยอาจารย์เมื่อช่วงต้นรายการอาจารย์ได้พูดถึงท่าทีบทบาทของทหารในการพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยว่าในช่วงนึงเนี่ยบทบาทท่าทีของทหารไม่เห็นด้วยกับการแช่แข็งแต่ว่าพอมายุคนี้ทำไมบทบาททหารมันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้และอีกอย่างทำไมยุทธศาสตร์แช่แข็งทำไมไม่ทำให้มันสำเร็จแต่สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีเสื้อแดงประชาชนก็ยังไม่ตาสว่างเหมาะกับการทำมากอยู่ทำไมไม่ทำในช่วงนั้นเนี่ยคือเนี่ยการรัฐประหารปี2549นั้นนะครับเขาไม่ได้ดำรงความมุ่งหมายที่จะแช่แข็งประเทศอ๋อยังไม่มีตอนนั้นน่ะเชื่อเลยว่าไม่ได้ดำรงความมุ่งหมายที่จะแช่แข็งประเทศครับเพราะคือระบอบอำมาตย์ระบอบกษัตริย์หรือไอกองทัพเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยยังไม่คิดอะไรเลยยังกองทัพตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยกองทัพอยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้าของครอบมาครับใครไหมครับเจ้าของครอบมาว่าไอ้ควบอะไรก็ควบเมื่อนั้นน่ะไม่ได้มีความคิดของตัวเองครับทีนี้เจ้าของครอบมาเนี่ยนะก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการแช่แข็งคือตอนนั้นไม่ได้คิดแช่แข็งหรอกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะเขาก็ยอมรับความเป็นจริงว่าโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นการปกครองโดยระบบเผด็จการทหารเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับใช่มั้ยแต่เนื่องจากว่ากษัตริย์เนี่ยนะไม่พอใจพรรคไทยรักไทยและทักษิณชินวัตรมันเกิดความขัดแย้งกันในเชิงโครงสร้างครับเพราะยังกษัตริย์เพียงต้องการให้ล้มทักษิณชินวัตรกับพรรคไทยรักไทยแค่นั้นเองคือกำจัดทักษิณกำจัดพรรคไทยรักไทยก็พอก็จบเลยมีความคิดแค่นั้นครับใช่ไหมไม่ต้องการให้ทหารปกครองประเทศดังนั้นหลังจากที่ผู้นั้นล้มทักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นำไปสู่ยุบพรรคไทยรักไทยนะกษัตริย์ก็พูดง่ายว่าไม่ได้ให้ทหารครับไม่ได้ให้บิ๊กบังไม่ให้ทหารนะทหารที่ยังอยู่ในอำนาจนะในราชการเนี่ยเป็นนายกแต่เอาทหารนอกราชการคือองคมนตรีเอาองคมนตรีลาออกจากองคมนตรีเข้ามาเป็นโดยสุวิทย์ตุลานนท์ครับและเป็นเนี่ยก็ไม่ได้ดำรงจุดมุ่งหมายในการกระแช่ก็แค่เข้ามาแล้วก็คือมาจัดระบบใหม่แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญครับนะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งโดยหวังว่าเนี่ยจะเข้ามาอุ้มพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของมันให้สามารถชนะการเลือกตั้งและปกครองประเทศทั้งแก้กฎหมายสร้างเงื่อนก็ทั้งพูดง่ายว่าทั้งทุกอย่างครับนะหาเสียงช่วยอะไรทุกอย่างใต้ดินบนดินก็ทุกวิธีการครับใช่ไหมก็เขาก็หวังแค่นั้นเพราะถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนเนี่ยหมายความว่าประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ต้องอธิบายกับชาวโลกครับว่ากษัตริย์หนุนหลังให้มีการปกครองด้วยระบบเผด็จการก็ในเมื่อถ้าประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งก็เป็นรัฐบาลบริหารประเทศครับก็เป็นไปตามกติกาสากลไงการเลือกตั้งมีรัฐบาลใช่เลือกตั้งก็จบเลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเมื่อยึดอำนาจแล้วไม่ครองอำนาจครับไม่รักษาอำนาจเผด็จการปล่อยวางอย่างรวดเร็วครับจะได้มีการเลือกตั้งทีนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกับเผด็จการคนก่อนๆมาไม่เหมือนกับรัฐบาลคนก่อนๆนี่เลยรัฐบาลถนอมประพาสหลังจากกษัตริย์อยู่เบื้องหลังล้มแล้วจบจบแล้วจบเลยครับรัฐบาลชาติชายพอถูกยึดอำนาจจบแล้วจบเลยครับใครเห็นไหมครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยหมายว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยหมายความว่าพอล้มรัฐบาลแล้วจบจบไปเลยคนปอก็จบอะไรก็จบหมดครับแต่กลายเป็นว่าทักษิณชินวัตรไม่จบเนี่ยกลายเป็นว่าไม่จบเนี่ยมันเลยเป็นเงื่อนไขใหม่ที่มาทันทีเลยก็ใช่เพราะวันนั้นถ้าทักษิณจบไม่มีคนชื่อทักษิณไม่มีพรรคไทยรักไทยก็จบก็ไม่มีการรัฐประหารวันนี้ไม่มีรัฐบาลคสช.วันนี้หรอกแต่เนื่องจากไม่จบและเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเมื่อยึดอำนาจไม่รักษาอำนาจแล้ววางมืออย่างรวดเร็วในที่สุดทักษิณก็กลับมาครับทักษิณกลายเป็นข้าไม่ตายไอ้ปัญญิ่งฆ่าไม่ตายครับใช่ไหมนอกจากฆ่าไม่ตายแล้วกลายเป็นยิ่งตียิ่งโตครับใช่ไหมนี่คือบทเรียนไงอ๋อบทเรียนว่า19ปัญญา19กันยา49นะการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยรวดเร็วครับนะปล่อยมือจากเผด็จการไม่แช่แข็งในที่สุดเป้าหมายที่ต้องการทำลายไม่สามารถทำลายได้ครับ
ดังนั้นจึงเป็นข้อสรุปว่าครั้งนี้เมื่อประยุทธ์ยึดอำนาจนะวันนี้จึงกำหนดยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์แช่แข็ง5ปีทีนี้แช่แข็ง5ปีเนี่ยนะเป็นยุทธศาสตร์ขั้นต้นนะเป็นแค่เพียงยุทธศาสตร์ขั้นต้นยุทธศาสตร์เนี่ยพูดง่ายมันจะต้องมี3ขั้นยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์ครับคือถ้าเรามองถึงปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยในฐานะที่ผมเคยเป็นฝ่ายซ้ายเก่าเคยอยู่ในป่าเคยต่อสู้กับระบบทหารเคยต่อสู้กับการปราบปรามทหารเนี่ยในปฏิบัติการทางการทหารต่อเป้าหมายนั่นน่ะขั้นแรกนะขั้นแรกเนี่ยจะต้องทำลายเป้าหมายให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับนั่นคือขั้นแรกเข้าไปโจมตีจะใช้ปืนใหญ่ใช้รถถังจะใช้เครื่องบินจะใช้ทหารราบนี่หมายความว่าต้องจัดการต่อเป้าหมายให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับถ้าจัดการต่อเป้าหมายไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและก็ถอนกำลังออกมาเป้าหมายก็กลับเข้ามาก็เหมือนเที่ยวที่แล้วนะหมายว่าพอไปปราบที่กรุงชิงพอปราบเสร็จยึดค่ายได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับพอกลับในที่สุดนะคอมมิวนิสต์ก็กลับมาที่เดิมอีกหมู่บ้านที่เข้าไปแล้วก็กวาดล้างออกไปแล้วพอถอนกำลังกลับพวกคอมมิวนิสต์ก็กลับไปที่หมู่บ้านตามเดิมอีกครับเขาเรียกทำลายเป้าหมายอย่างไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเข้าไปยึดฐานที่มั่นเนี่ยหมายว่าพอยึดได้แล้วก็กลับไม่ได้ทำลายเป้าหมายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับนะดังนั้นขั้นต้นนะก็คือต้องทำลายเป้าหมายนะต้องทำลายเป้าหมายให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขั้นสองเข้าตรวจสอบพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พอทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็คือเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่าหมายว่ายังจะมีคอมมิวนิสต์หลงเหลืออยู่ไหมชาวบ้านเนี่ยที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ยังมีอยู่กี่ครัวใช่ไหมทีนี้ก็หมายว่าชาวบ้านคือพูดง่ายเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ในหมู่บ้านหลังจากทำลายเป้าหมายแล้วทีนี้ขั้นที่3เนี่ยก็คือสร้างความมั่นคงขึ้นมาใหม่สร้างความมั่นคงมาใหม่ก็คือพูดง่ายจัดระบบแล้วทีนี้หมายความว่าชาวบ้านที่อยู่เนี่ยสมมติว่าหมู่บ้านช่องช้างอย่างที่ผมอยู่เนี่ยหมายความว่ายุทธการนะเปิดยุทธการล้มปราบปี2525ครับที่เรียกว่ายุทธการใต้ร่มเย็นสมัยพลเอกหานเนี่ยครับใช่มั้ยผมเนี่ยถูกจับ24พอหลังจากผมถูกจับแล้วเนี่ยหมายความมันก็เป็นข่าวขึ้นมาถือว่าคอมมิวนิสต์ตัวเอถูกจับแล้วก็ผมเนี่ยก็ถือว่ารับผิดชอบอยู่ในช่องช้างอ่ะครับเขาถือว่าในทางไอ้จิตวิทยาเนี่ยทำลายฝันในการที่ผมถูกจับเนี่ยเป็นการทำลายฝันของเหล่าสหายครับหลังจากนั้นก็เปิดยุทธการเลยหมายความทั้งเครื่องบินทั้งรถถังใช้กำลังเข้าโจมตีเข้าไปใช่เข้าไปทำลายเป้าหมายว่าจนกระทั่งพูดน้อยคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ต้องหนีขึ้นเขาต้องถอยร่นเข้าไปอยู่ในป่าลึกครับหลังจากนั้นเมื่อเขาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยสร้างความมั่นคงทีนี้ไอ้บ้านเรือนที่อยู่ลึกๆไปเนี่ยไม่ให้อยู่ต้องเอามาอยู่ริมถนนต้องจัดเลยจัดรบจัดโจรในการควบคุมต้องมีคนของเขาอยู่มีทหารพรานมีอะไรแล้วเพื่อง่ายต่อการควบคุมใช่นั่นเขาเรียกว่านั่นมันสามารถที่จะสร้างความมั่นคงเขาไอ้นี่ก็เหมือนกันเราเปรียบเทียบเนี่ยปฏิบัติการทางการทหารก็ปฏิบัติการทางการเมืองปี2549จัดการเป้าหมายอย่างไม่เสร็จเด็ดเสร็จเด็ดขาดแค่พูดง่ายแค่ปลดทักษิณจากนายกแค่ยุบพรรคไทยรักไทยไม่จบทำลายเป้าหมายไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยครับเอาล่ะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันต่อไอ้เรื่องยุทธศาสตร์3ขั้นตอนเนี่ยฮะมันเป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายถึงว่าในยุคของการต่อสู้ระหว่างซ้ายกับขวามันเคยมีการใช้ยุทธศาสตร์3ขั้นตอนแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เนี่ยได้เอายุทธศาสตร์3ขั้นตอนนี้นะมาวิเคราะห์ว่าเขาจะทำอะไรยังไงต่อภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้แห่งประเทศไทยนะครับจนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุชัยเสด็จในช่วงที่2ช่วงนี้พักสักครู่ครับต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมวิเซริโต้แล้วก็อาจารย์สุรชัยนะครับเรายังร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวยุทธศาสตร์แช่แข็งประเทศไทยนะครับทีนี้อาจารย์ฮะยุทธศาสตร์แช่แข็งยุคนี้นะยุคของพลเอกประยุทธ์โอชาเนี่ยทำไมถึงต้องใช้เวลาตั้ง5ปีเป้าหมายคืออะไรนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์การแช่แข็งขั้นต้น3ขั้นตอนที่เขานำมาใช้มีปฏิบัติการยังไงบ้างอาจารย์ก็จากบทเรียนที่ผ่านมาไงจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยปี49อย่างที่เราพูดเนี่ยครับพอยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ไม่ได้แช่แข็งประเทศไทย
พราะไม่ใช่แข็งประเทศไทยก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยควายข้าศึกก็กลับมาอีกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเขาก็ต้องใช้วิธีการเนี่ยทั้งอาศัยศาลรัฐนูนทั้งอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดการมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับใช่ไหมทีนี้เนี่ยเป้าหมายที่ที่พูดง่ายเขาต้องการไปพูดง่ายต้องการทำลายให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันนี้ก็คือ1ตระกูลชินวัตรครับ2พรรคเพื่อไทย3คนเสื้อแดงแล้ววันนี้เพิ่มมาอีกคนเสื้อแดงตาสว่างเพิ่มอีกอ่ะใช่ไงก็กลายเป็นศัตรูเขาเพิ่มขึ้นมาครับเพราะไอ้ปี49เนี่ยมีแต่ทักษิณกับพรรคไทยรักไทยแค่นั้นเองครับใช่มั้ยแต่หลังจากจัดการทักษิณไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็กลายเป็นว่าล่อคนเสื้อแดงออกมาแล้วทีนี้หลังจากจัดการคนเสื้อแดงไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ล่อคนเสื้อแดงให้ตาสว่างปลุกคนเสื้อแดงให้ตาสว่างขึ้นมาครับกลายเป็นว่าเป้าหมายนอกจากทำลายไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเป้าหมายกลับเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นครับไอ้นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาขาดทุนไงจนขยายเครือข่ายจนวันนี้ก็ยากแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อมายึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยลามไปต่างประเทศด้วยครับเพราะยึดอำนาจครั้งก่อนเนี่ยกระแสต่อต้านจากตะวันตกเนี่ยไม่แรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าก็หลังจากยึดอำนาจแล้วก็ไม่ได้ปกครองด้วยระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ให้สุรยุทธ์จุลานนท์ก็ถือว่ามันไม่ใช่เผด็จการในทหารแบบประยุกต์เพราะฉะนั้นในแรงต้านเนี่ยไม่มากยังมีมาแบบคลินตันเชอร์ชิลล์อยู่ใช่ไม่มากเท่าไหร่แล้วพอจัดการให้มีการเลือกตั้งก็เร็วไงแค่เวลาแค่ปีกว่าครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าพอมาวันนี้เนี่ยเขามองแล้วระยะเวลาแค่ปีเนี่ยเป็นไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างน้อยต้อง5ปีอันนี้คืออย่างน้อยใช่ไหมอย่างน้อยต้อง5ปี5ปีก็เราดูเนี่ยนี่ขนาดผ่านมาเท่าไหร่แล้วผ่านมาปีกับ2ปีแล้วใช่ครับผ่านมาก็ทำอะไรคนเสื้อแดงเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกหมดทีแค่ศาลชั้นต้นตัดสินเองอ่ะยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้เข้าคุกนะยังไม่โดนยึดทรัพย์ยังไม่โดนยึดทรัพย์นะฮะทักษิณก็พูดนะทักษิณต้องไปก่อนแล้วนะวันนี้ก็แค่ถอดยศแค่ไอ้คดีที่2แค่นั้นเองเพราะยันถ้า5ปีเนี่ยเขาถือว่าจะสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ๋อจะได้มีเวลาเพิ่มมากกว่าเดิมก็คือเนี่ยในการทำลายเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายใหญ่และกว้างเนี่ยมันไม่สามารถทำลายได้อย่างรวดเร็วครับถ้าสมมติว่าเป้าหมายระดับ1หมู่บ้านเนี่ยมันทำลายได้เร็วครับแต่เป้าหมายระดับจังหวัดเนี่ยมันใช้เวลาน้อยได้ยังไงอันนี้ยิ่งเป็นเป้าหมายมันใหญ่กว้างใช่ครับอันนี้คือเป้าหมายคนก็เยอะใช่มั้ยแล้วก็เป้าหมายก็แข็งครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นในการทำลายเป้าหมายเนี่ยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเป้าหมายที่ใหญ่และกว้างต้องใช้เวลาดังนั้นเขาก็พูดแน่กำหนดไว้แล้วว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลา5ปีครับในการทำลายเป้าหมายการทำลายเป้าหมายเนี่ยที่เป็นรูปธรรมทำลายทักษิณก็เห็นอยู่แล้วทำลายตระกูลชินวัตรก็เห็นแล้วก็ทำลายทักษิณทำลายยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยทำลายพรรคเพื่อไทยก็น่ะทำลายรัฐมนตรีมั่งอะไรมั่งใช่ไหมและก็ทำลายคุณเสื้อแดงทำลายโนโปโชในตรงนี้ซึ่งเขาคิดว่าใน5ปีเนี่ยสามารถทำลายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับเป้าหมายต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจารย์บอกว่า5ปีเนี่ยพอหรือเปล่าสำหรับประยุทธ์ก็คือเนี่ย5ปีพอทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยหมายว่าก็ยุทธศาสตร์ขั้น2ขยับขึ้นมาอีกขั้นยุทธศาสตร์ขั้น2เนี่ยนะยุทธศาสตร์ขั้น2เนี่ยก็คือเนี่ยต้องเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงขั้นสองเป็นถ้าคานทหารก็เรียกตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่แต่ทางการเมืองเนี่ยเราไม่เรียกว่าตรวจสอบพื้นที่ครับแต่เราเรียกว่าก็เป็นการทดสอบทดสอบก็เนี่ยก็ทดลองแล้วเนี่ยทดสอบเนี่ยว่าถ้ายุทธศาสตร์ขั้นแรกผ่านจากการเป้าหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขั้นสองก็คือรัฐธรรมนูญที่จะเขียนออกมาฉบับโบนสับนี่แหละนี่ตรวจสอบพื้นที่ไงอ๋อคือประมาณว่าเตาเช็คความคิดเห็นประชาชนของหลายๆฝ่ายนี่ใช่ไหมฮะก็ทดก็เรียกทดลองตรวจสอบพื้นที่ก่อนครับก่อนที่เป้าหมายจะถูกทำลายเด็ดเด็ดขาดทีนี้ถ้าสมมติว่า5ปีผ่านไปเนี่ยหมายว่าเสื้อแดงจัดการหมดแล้วครับเพื่อไทยจัดการหมดแล้วนะแล้วก็ตระกูลยศจัดการหมดแล้วทีนี้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับโบนสับนี่ออกมาเนี่ยแล้วจะมีใครต้านกี่คนเลยอ๋อใช่ฮะนั่นก็จะว่าตรวจสอบพื้นที่แรงต้านน้อยแล้วครับพอรัฐธรรมนูญนั้นออกมาประกาศใช้ก็ไปสู่ยุทธศาสตร์ขั้นที่3สร้างความมั่นคงให้กับระบบเลยครับเข้าใจมั้ยทีนี้ก็ระบบก็มั่นคงเลยทีนี้คำว่าระบบมั่นคงนั่นก็คืออะไรปิดประเทศปิดประเทศปิดประเทศ
ตามความต้องการสูงสุดของอำมาตย์เลยใช่แล้วก็ทีนี้ก็คือพูดไงไอ้ควายที่ไม่เอากษัตริย์ควายที่ต่อต้านกษัตริย์ก็จะถูกกวาดออกไปจากประเทศไทยหมดครับประเทศไทยก็จะเล็กลง อาจจะเหลือสัก 40-50 ล้านเนี่ยอ๋อคือจำนวนประชากรเพราะงั้นก็คือพูดไงก็หมายถึงว่าหลังจากขั้นหนึ่งใช่ไหมทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จกับขั้นสองก็ตรวจสอบพื้นที่ครับด้วยการเขียนรัฐนูนแบบฉบับโบนสักออกมาครับถ้ารัฐนูนนี้ไม่มีแรงต่อต้านแล้วเนี่ยเพราะเป้าหมายถูกทำลายไปแล้วเนี่ยก็ใช้พอใช้รัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลนะภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ใช้รัฐนูนนี้เนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็หมายถึงว่าไปสู่ยุทธศาสตร์ขั้นที่สามสร้างความมั่นคงให้กับระบอบเลยครับความมั่นคงให้กับระบอบก็คือเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้คนที่ไม่เอากษัตริย์เนี่ยก็ถูกกวาดออกนอกประเทศแล้วก็ปิดประเทศครับประเทศก็จะมีแต่พวกไอ้รอยัลลิสต์รอยัลลิสต์มีแต่พวกสลิ่มมีแต่พวกนี้ทั้งนั้นก็แต่คนดีทั้งหมดพวกไอ้เสื้อแดงไอ้พวกนี้ไม่มีพวกตาสว่างไม่มีแล้วครับนั่นยุทธศาสตร์ขั้นที่3ใช่มั้ยเป็นยุทธศาสตร์3ขั้นเนี่ยในรูปการเมืองการปกครองในปัจจุบันน่ะมันจะมองเป็นอื่นไปไม่ได้ครับใช่มั้ยถ้าจะบอกว่าเขาเนี่ยยึดอำนาจเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วในที่สุดก็จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญคืนประชาธิปไตยให้มันก็ย้อนกลับไปอีกครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องไปเริ่มต้นยุทธศาสตร์ขั้นหนึ่งใหม่ก็ทำมาแล้วปี49ไงครับเพราะงั้นก็ขอให้นักการเมืองทั้งหลายทั้งคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยตรงนี้ไปวิเคราะห์ตรงนี้ในปี49นี่ใช้เขาใช้ยุทธศาสตร์กี่ข้ออาจารย์ยุทธศาสตร์คือเขาไม่ได้มียุทธศาสตร์ไม่มีไม่มีมีแต่เป้าหมายเป้าหมายคือล้มทักษิณเป้าหมายก็คือล้มทักษิณแค่นั้นเองครับพอล้มทักษิณเสร็จเขาถือว่าจบเพราะทำลายเป้าหมายไปแล้วครับแต่ไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไม่ได้หวังจะแช่แข็งครับแต่ผลของมันก็คือเนี่ยพูดง่ายมันไม่จบเนี่ยมันไม่จบมันไม่จบพอไม่จบเนี่ยทีนี้พอเริ่มใหม่เนี่ยมันจะเอาแบบทำลายทักษิณทักษิณก็ถูกทำลายไปแล้วไงครับแล้วจะไปทำลายอะไรซ้ำอีกอ่ะนอกจากไปฆ่าให้ตายเท่านั้นเองคือประมาณว่าตายแล้วก็ฆ่าอีกใช่แต่ว่าเนื่องจากทักษิณฆ่าไม่ตายครับฆ่าไม่ตายทำลายไม่สิ้นไงในที่สุดเพราะว่าจากการทักษิณเสร็จแล้วก็กลายเป็นล่อคนเสื้อแดงขึ้นมากลายเป็นล่อเนี่ยตอนนี้ก็กระแสโลกอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเมื่อยึดอำนาจครั้งนี้เขาต้องสรุปบทเรียนจากครั้งก่อนและสรุปเรียนตลอดมาที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการว่าถ้าปกครองโดยระบอบเผด็จการแล้วเนี่ยไม่มียุทธวิธีหลอกๆเอาไว้เนี่ยไม่สามารถรักษาอำนาจเอาไว้ได้ดังนั้นก็พูดง่ายว่าเผด็จการยุคนี้เนี่ยเจ้าเล่ห์ครับเข้าใจสถานการณ์ดังนั้นจึงปรับตัวเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เข้าใจมั้ยและทีนี้ก็หมายว่ายุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่แค่ว่าแข็งครับวันนี้เนี่ยที่เขาเผยออกมาก็จากเสียอ้ายปล่อยเสียอ้ายมันก็เสียงู้มันไม่รู้เรื่องนายสั่งว่าเนี่ยมันต้องหาทางเนี่ยล้มยิ่งรักแล้วต้องแช่แข็งประเทศไทย5ปีมันก็พูดขึ้นมาตามความโง่ของมันในที่สุดเขาก็ใช้มันไม่ได้เขาก็ต้องไปเอาคนอื่นไปเอาประยุทธ์มาไปส่งนายาให้ประชาชนตามใจเนี่ยก็ใช่ทีนี้ไอ้นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของระบบมาครับเข้าใจมั้ยไอ้นั่นน่ะคือของแท้ของแท้ที่มันหลุดพูดออกมาตอนพูดได้ตอนบ้าหรือตอนเมาครับเข้าใจมั้ยไอ้ตอนที่ไอ้เสอ้ายมันไอ้คนบ้าครับไอ้คนบ้าขึ้นคนเมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องใช่มั้ยที่สนามนั่งเลยใช่นั่นไปวางแผนกันน่ะเค้าก็เลยพูดได้กําหนดจุดมุ่งหมายว่าเนี่ยเราต้องไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วก็ต้องปกครองประเทศด้วยระบบเผด็จการแช่แข็ง5ปีครับเข้าใจมั้ยแต่มันก็ไม่รู้ว่า5ปีนั้นเป็นขั้นต้นขั้น2ขั้น3มันไม่รู้หรอกครับมันก็คิดว่าถ้าทําสําเร็จก็คือแช่แข็ง5ปีแต่ความจริงเขาไม่ใช่แค่5ปี5ปีมันขั้นต้นครับเข้าใจมั้ยดังนั้นพอใช้มันไม่ได้ก็ต้องมาใช้บริการยุบเลเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นยุบเลเมื่อเข้ามาเนี่ยยุบเลจะบอกว่าแช่แข็ง5ปีไม่พูดไม่พูดแน่ๆไม่เคยพูดครับมันก็บอกเข้ามาก็เพราะว่าเนี่ยต้องเข้ามาก็เพราะว่าคนไทยมันจะฆ่ากันอ๋อเข้าใจมั้ยอันนี้ทั้งทั้งที่คือพูดว่าคนไทยจะฆ่ากันมันก็คือระบอบอำนาจนั่นแหละนะเป็นคนที่พูดได้ตอกลิ้นครับให้คนไทยมันทะเลาะกันเขาเรียกแบ่งแยกและปกครองซึ่งไอ้พวกจักรวรรดินิยมมันใช้มาตลอดยุคอาณานิคมมันต้องเกิดมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ใช่ไหมเนี่ยแบ่งแยกและปกครองไงในประเทศก็แบ่งแยกและปกครองครับโลกเนี่ยจักรวรรดินิยมก็แบ่งแยกและปกครองแม้อังกฤษเนี่ยจะปกครองได้ทั่วโลกอังกฤษพลเมืองกี่ล้านไม่ถึง50ล้าน
สมัยก่อนไม่ถึง20ล้านด้วยซ้ำประเทศเล็กนิดเดียวปกครองอินเดียปกครองพม่าปกครองตั้งกี่ประเทศอ่ะอินเดียพลเมืองตั้งเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นพลเมือง300ล้านอ่ะอินเดียที่ไม่เคยพลาดที่ตกเลยก็ใช่เนี่ยก็เพราะว่าอังกฤษเนี่ยหมายความว่าพอใช้กำลังทหารเข้าไปยึดได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปแบ่งแยกนะแบ่งแยกและปกครองทำให้คนในประเทศมันก็ทะเลาะกันเองอ่ะไม่มีเวลาที่หันมารบกับตนไงอ๋อเหมือนที่อินเดียกับปากีสถานก็เหมือนกับจีนเหมือนกันเนี่ยจีนอ่ะแมนจูเรียเนี่ยบุกเข้ามาไม่เจอมีพลเมืองเท่าไหร่มาครองชาติฮั่นได้ก็คือแมนจูเรียก็มาทำให้ชาติฮั่นมันแตกและที่เข้ามาได้ก็เพราะอะไรไอ้กษัตริย์ในชาติฮั่นน่ะมันแตกกันครับถ้ามันรวมกันเนี่ยแมนจูมาปกครองไม่ได้หรอกไอ้นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นี่กษัตริย์ไทยก็เหมือนกันก็รู้ก็ใช้วิธีแบ่งแยกและปกครองใช่ไหมก่อนจะมายึดอำนาจเนี่ยถ้าคนไทยมันไม่ทะเลาะกันไม่แบ่งเป็นแดงเป็นเหลืองไม่แบ่งประชาธิปัตย์เพื่อไทยมันจะมายึดได้มันก็มายึดไม่ได้เนี่ยถ้าถูกทั้งแปรปักทั้งเพื่อไทยทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองมาต่อต้านเนี่ยมันก็ยึดไม่ได้อยู่ไม่ได้ด้วยก็ใช่มันต้องทำให้ทะเลาะกันก่อนแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อควายประชาธิปไตยเนี่ยต้องการไล่ประยุทธ์ไอ้ควายโน้นมันก็ยังออกมาเนี่ยมีข่าวที่อเมริกามีคนที่จะไปไล่ประยุทธ์ใช่ก็มีคนจะไปยกป้ายเชียร์ประยุทธ์ก็พวกสลิมอเมริกาพวกคนไทยนั่นแหละใช่ไหมเพราะผลของการแบ่งแยกมันยังอยู่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันทั้งที่มันอยู่อเมริกาประเทศประชาธิปไตยครับมันต้องต่อต้านเผด็จการทหารแต่เนื่องจากว่ามันเนี่ยถลําตัวไปแล้วไงถลําตัวไปสนับสนุนจนเผด็จการแล้ววันนี้มันก็เดินหน้าว่ากูกำหนดเผด็จการต่อไปไงใครใช่ไหมนั่นนั่นเออมันก็เนี่ยมันยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ใครใช่ไหมทีนี้พออยู่สภาพอย่างนี้เขาต้องจัดการไอ้ควายตรงข้ามเขาต้องจัดการควายตรงข้ามเขาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็พูดง่ายไปเขียนรัฐนูนออกมาเขียนรัฐนูนออกมาก็คือพูดเลยให้แต่พวกเขาอยู่แล้วในที่สุดท้ายมันก็กวาดไอ้พวกข้ามนี้ออกไปหมดแล้วเหลือแต่ฝั่งโน้นใช่ทีนี้ประเทศไทยก็มั่นคงแข็งแรงใครใช่ไหมมีแต่พวกไอ้นิยมเช่าใครใช่ไหมเพราะไอ้ความคิดนี้ของเจ้าเนี่ยมันมีเจ้าคนนี้โหหรือสมมติว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกกดต้นไปอาจจะมีระบบกฎหมายหรือการใช้อำนาจกดไว้ก็คือเนี่ยพูดง่ายนั่นยุทธศาสตร์ขั้นสองขั้นสองไงฮะขั้นสองก็คือตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่าต้องมีรัฐนูนมีควายไหนอ่ะคือไอ้ควายต่อต้านยังมีอยู่เท่าไหร่ครับไอ้ขั้นแรกเนี่ยทำลายเป้าหมายนี่มากว่าเป็นเด็กๆทำลายในส่วนหัวในส่วนพักตรงนี้แล้วทีนี้ก็หมายว่าข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก็ดูว่าทีนี้ในประเทศไทยหลังจากทำลายเป้าหมายเรียบร้อยจัดการเสื้อแดงเรียบร้อยนปชเรียบร้อยเพื่อไทยเรียบร้อยตระกูลชินวัตรเรียบร้อยพวกตาสว่างเรียบร้อยทีนี้ต้องไปตรวจสอบพื้นที่ว่ามันยังหลงเหลืออยู่อีกไหมยังไปอยู่จุดไหนอีกก็มันยังไปซ่อนอยู่ตรงไหนมั่งไอ้พวกที่จะต่อต้านระบบกษัตริย์เนี่ยครับถ้ายังตรวจสอบว่ายังมีตรงไหนก็ไปจัดการใช่ไหมแล้วก็ออกเขียนรัฐนูนออกมาจัดระบบในการที่จะควบคุมครับปิดโอกาสไอ้ควายตรงข้ามหมดใช่ไหมแล้วก็เหลือแต่ควายของตัวเองครับพอเหลือควายตัวเองทีนี้ก็พูดง่ายว่าในขั้นที่3ก็คือสร้างความมั่นคงในระบบก็มือมีแต่ควายตัวเองไม่มีควายตรงข้ามครับเข้าใจไหมครับนี่ทีนี้เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเคยพูดนี่ในสมัยปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมันมีการพูดแล้วนะประเทศไทยมีพลเมืองตั้ง 5-60 ล้านคนอะถ้าจะสัก3ล้านคนก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือคำพูดของใครฮะคำพูดของเจ้านี่แหละโอ้โหแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นตอนนั้นน่ะก็ไอ้ผู้ว่าสมพงษ์ศรีอาพันธ์ครับเจ้านี่เคยพูดนะสมัย6ตุลาเนี่ยเขาจะฆ่า 30,000 นะดิจิติโต้ครับเพราะงั้นไอ้การที่ตายไม่ถึง100เนี่ยถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเขาจะฆ่า 30,000 เพราะเขาคิดว่าพวกฝ่ายซ้ายก็ตีว่าประมาณ 30,000 คนแล้วขนาดเนี่ยเคยมีข่าวนะว่าเขาสั่งว่าเนี่ยไออำเภอเวียงสะนะอำเภอนาสารอำเภอเคียนซาพระแสงเป็นถิ่นที่พวกคอมมิวนิสต์เยอะครับเขามีแผนที่จะทิ้งระเบิดนะทำลาย4อำเภอในราบคาบโอ้แบบคือเหมือนบ้านแฮมเลยก็ใช่ก็เรียกใช่ไอนโยบาย3เรียบแบบสมัยเจียงไคเช็คไงครับปล้นเรียบฆ่าเรียบเผาเรียบโอ้โหถ้ารู้ว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยมีคอมมิวนิสต์นะแทรกซึมมา5คนหมู่บ้านนั้นมี500คนฆ่าหมดทั้ง500เพื่อให้ติด5คนครับเขาเรียกนโยบาย3เรียบโอ้เพราะฉะนั้นไอ้กษัตริย์ไทยเองในยุคนั้นตัวเมืองคิดว่าไอ้4อำเภอเนี่ยกวาดมันออกไปสัก4อำเภอเนี่ยครับฆ่าให้หมดเลยใช่มั้ยเพราะมันมีคอมมิวนิสต์เยอะอยู่ใช่มั้ยก็ต้องตายแล้วล่ะใช่ๆเงี้ยนะเพราะ
พราะฉะนั้นไอ้นี่แหละก็มาเป็นยุทธศาสตร์ของเขาครับในปัจจุบันความคิดนั้นเขาไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเพราะไอ้คำว่าเนี่ยไอ้คำว่าแช่แข็งประเทศเนี่ยหมายว่ามันหมายถึงประเทศจะต้องถอยหลังครับแช่แข็งเนี่ยมันเปรียบเทียบอุณหภูมิไงอุณหภูมิเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสังคมครับอุณหภูมิแช่แข็งเนี่ยหมายความมันต้องต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกระทั่งในตู้เย็นเราเป็นน้ำแข็งใช่ครับแต่ถ้าห้องที่ไม่ใช่ห้องฟรีซเนี่ยเขาไม่เรียกแช่แข็งเขาเรียกห้องเย็นห้องเย็นแช่เย็นน้ำเนี่ยก็น้ำแช่เย็นครับไม่ใช่แช่แข็งถ้าแช่แข็งก็ให้เป็นน้ำแข็งครับเพราะฉะนั้นคำว่าแช่แข็งนี่ก็คือถอยไปสู่จุดน้ำแข็งก็ต้องถอยหลังไปไกลยุคแช่แข็งของประเทศไทยก็โน่นยุคกษัตริย์เรืองอำนาจเลยยุคต้นรัตนโกสินทร์อย่างน้อยหรือยุคอยุธยานั่นคือยุคแช่แข็งครับแต่ยุคหลัง2475เนี่ยมันไม่ใช่ยุคแช่แข็งเป็นยุคที่มันต้องหลังไปจากนั้นไงครับนี่เปรียบเทียบกับสังคมหรือสังคมแล้วก็ว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะอุณหภูมิมันสูงขึ้นครับทีนี้พออุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมเขาทำอย่างไรล่ะให้อุณหภูมิมันลดลงกลับไปสู่จุดแช่แข็งก็หมายว่าทำให้ประเทศไทยก็ถอยหลังไงครับถอยหลังถอยกลับไปถึงจุดแช่แข็งนี่เปรียบเทียบสังคมกับอุณหภูมิใช่ไหมมีงั้นเดี๋ยวน้ำแข็งก็จะละลายไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยวันนี้เขาต้องการให้แช่แข็งเพราะเขาถือว่าถ้าไม่แช่แข็งเนี่ยนะมันไม่สามารถจะรักษาไอ้เนื้อไว้ได้มันเน่าครับระบบเขาเน่าไงถ้ามันไม่แช่แข็งระบบเขาเน่าระบบกษัตริย์มันเน่าวันนี้มันก็เริ่มเน่าไงใช่ใช่ไหมดังนั้นเขาคิดว่าถ้าแช่แข็งก็สามารถที่จะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ในห้องฟรีช่องฟรีได้ไม่เน่าครับแช่แข็งเข้าไปเปรียบเทียบไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไอ้เรื่องไอ้สังคมนะแล้วก็มาวิเคราะห์ไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าเขาไม่มีความจุดมุ่งหมายไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเดินไปตามโรดแมพไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญครับจะใช้รัฐธรรมนูญได้ก็หลังจากเขาทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วและรัฐธรรมนูญต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่พูดง่ายว่านะเขานะสามารถที่จะพูดได้มีความมั่นคงควบคุมระบบสังคมได้หมดใช่ครับแหละแล้วในที่สุดก็นำสังคมถอยกลับไปสู่ยุคของเขาครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาบอกว่าจะต้องแช่แข็งประเทศ5ปี6ปีอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็พูดไม่ได้ใช่มั้ยมันเลยผ่านออกมาเป็นวาทกรรมไอ้ปฏิรูปแทนคำว่าแช่แข็งใช่มั้ยอาจารย์ก็คำว่าปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแทนใจคำว่าปฏิรูปเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นการลดกระแสต่อต้านอ๋อได้ใช่ไหมครับแช่แข็งเนี่ยประยุทธ์จะไม่พูดครับนะแต่ประยุทธ์จะพูดว่าต้องปฏิรูปประเทศเป็นไปตามรถแมปนี่ก็คือพูดเส้นทางเดินไปสู่เป้าหมายครับหมายความรถแมปเนี่ยเหมือนกับเดินทางจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพต้องผ่านรังสิตผ่านอยุธยาผ่านนครสวรรค์ผ่านจังหวัดตาผ่านลำปางแล้วก็นู่นเป้าหมายเชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นรถแมพก็คือเหมือนเส้นทางเดินไอ้มาขั้นตอนอย่างนี้นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาต้องการไปเชียงใหม่ไหมไม่ไม่อยากไปใช่แต่ก็ผู้เนี่ยกำหนดเส้นทางเดินรอให้คนเนี่ยไปรอครับพลอยเชียงใหม่ไปรอเชียงใหม่นะไปรอตามแร่ทางว่าเนี่ยมันต้องเดินไปทางนี้ครับนะมันขั้นต้นใช่ไหมตั้งคณะกรรมการร่างเนี่ยตอนนี้ขั้นต้นกรรมการร่าง6 เดือนจากกรรมการร่างเสร็จแล้วเนี่ย6 เดือนก็ไปเข้าไหนเข้าประชามติ4 เดือนครับเข้าประชามติ4 เดือนแล้วก็จะต้องไปทำกฎหมายลูกหลังจากนั้นก็อีก4 เดือนเลือกตั้งเนี่ยเป็นขั้นเนี่ยขั้นแรกก็เนินไปถึงนครสวรรค์ขั้นที่2ตากขั้นที่3ลำปางอาจจะสุดท้ายเชียงใหม่อาจจะไปแบบอยุธยาสระบุรีอันแล้วที่อีสานก่อนแต่ว่าจริงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ได้ไปครับจริงๆแล้วนู่นมันถอยกลับไปชลบุรีเลยใช่ไหมแต่หลอกว่าจะเดินไปทางนี้แต่จริงๆนู่นไปชลบุรีคนละทางไอ้เรื่องเหมือนกันไอ้นี่บอกว่าเนี่ยเป็นไม่ได้ไปสู่เลือกตั้งแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆไปสู่แช่แข็งใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องสรุปว่าวันนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาต้องการแช่แข็งประเทศไทยครับ
อย่างน้อยขั้นต้น5ปี5ปีนี้เพื่อทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จขาดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องปฏิรูปก็ดีเรื่องรถแมพก็ดีเรื่องกรรมการนั่นเป็นสิ่งที่หลอกและเขาใช้อย่างนี้มาได้ผลมาแล้วยุคสลิดก็ได้ผลสามารถแช่แข็งประเทศไทยอยู่ได้12ปีโอ้โหใช่ไหมพอยุคขนอมเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ยุทธวิธีไม่ใช่ยุทธีปฏิรูปยุทธีเรื่องรัฐนูนอยู่ได้ไม่ถึง2ปีถ้ามินไกรวิเชียนต้องการที่แช่แข็งประเทศไทย12ปีโดยไม่มียุทธวิธีมาประกอบ อยู่ได้11เดือนไงครับใช่มั้ยนั่นมีบทเรียนมาแล้วแล้วเสร็จแล้ว19กันยาเมื่อยึดอำนาจและวางมืออย่างรวดเร็วไงเข้าใจทำลายเป้าหมายคิดว่าเสร็จแล้วพอทำลายเป้าหมายแล้วจบไม่ยึดพื้นที่ไม่ตรวจสอบพื้นที่ทำลายแล้วทิ้งถ้าในทางการทหารก็เหมือนกับว่าเนี่ยที่ผมเคยผ่านในยุทธการมาเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านช่องช้างครับเข้าไปเนี่ยไล่ก็หมายถึงว่าเข้าไปคอมนิสก็ไล่ขึ้นไปบนเขาบอกคอมนิสขึ้นบนเขาทหารก็กลับพอทหารกลับคอมนิสก็กลับมาที่เดิมครับเขาเรียกว่าทำลายเป้าหมายใช่ไหมแต่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นปี49เนี่ยทำลายเป้าหมายคือทักษิณพอทำลายเสร็จเนี่ยก็ถือว่าจบเพราะคิดว่าเป้าหมายคงจบแล้วในที่สุดเป้าหมายก็กลับคืนมาแล้วกลับคืนมาไม่มาเฉยๆพาพวกมาเยอะใช่ไหมตกลง49ขาดทุนใช่ไหมและ49เนี่ยกษัตริย์ก็เปิดหน้าจากที่คนไม่รู้ว่ากษัตริย์เนี่ยแอบอยู่เบื้องหลังสร้างและการกษัตริย์คือปัญหาของประเทศกษัตริย์เนี่ยก็เท่ากับเปิดหน้าตัวเองใช่ไหมก็ทำให้คนรู้ขึ้นมาเรียกว่าปี49นี่ขาดทุนใช่ทำลายเป้าหมายไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและขาดทุนใช่ไหมจนนำมาซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยึดอำนาจอีกครั้งพอยึดอำนาจอีกครั้งแล้วจะทำแบบเดิมมันไม่ได้มันต้องทำลายเป้าหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างน้อยต้องใช้เวลา5ปีใช่ไหมในการทำลายดังนั้นวันนี้สิ่งที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์ชาและความต้องการของระบอบอำมาตย์ก็คือต้องการแช่แข็งประเทศไทย5ปีแต่ต้องปฏิรูปใช้คำว่าปฏิรูปใช้รูดแมปใช้กรรมการร่างนุนหลอกเพื่อลดแรงต่อต้านจากทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเข้าใจตรงนี้ครับทีนี้อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายของรายการนี่ฮะอาจารย์มองว่ายุทธศาสตร์การแช่แข็งประเทศไทยของอำมาตย์และก็คสช.เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสำเร็จผลมันจะออกมายังไงถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จเนี่ยผลจะเป็นยังไงแล้วพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะรับมือยังไงฮะอาจารย์คือการแช่แข็งประเทศไทยเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเราดูพม่าเป็นตัวอย่างพม่าเนี่ยแช่แข็งมา50ปีวันนี้พม่าเนี่ยก็ในที่สุดก็ต้องหาอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นครับใช่ไหมเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าแช่แข็งประเทศก็โดดเดี่ยวตัวเองเนี่ยพม่าเนี่ยถูกผู้แรกถูกไอ้บอยคอตถูกปั้มบาตรถูกอะไรก็อยู่ไม่ได้ครับคนในพม่าต้องทะลักออกเห็นไหมมาทำงานในประเทศไทยจำนวนเป็นล้านๆพม่าเดี๋ยวนี้ค่าแรงก็ต่ำเกินปัญหาสงครามกลางเมืองชนเผ่าสิบกว่าเผ่าจับอาวุธรบกันเนี่ยตรงเนี้ยครับนะพม่าก็แทนที่ประเทศที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่มีทรัพยากรมากกว่าของเราอีกนะพม่าใช่ครับแต่พม่ากลายเป็นว่าไม่สามารถจะพัฒนาประเทศไปได้นะเพราะพม่าเนี่ยแช่แข็งประเทศเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าระบอบกษัตริย์และระบอบอำมาตย์เนี่ยสามารถแช่แข็งประเทศไทยสำเร็จเราก็ดูตัวอย่างพม่าในอดีตครับของเราก็อย่างที่ได้พูดไว้แล้วถ้าเขาแช่แข็งสำเร็จได้วันนี้ก็คือเนี่ยควายที่เนี่ยเขาไม่ประสงค์ควายไม่พึงประสงค์สำหรับระบอบกษัตริย์เขาต้องกวาดออกไปจากประเทศไทยครับคนไทยจะกลายเป็นไทยอพยพเนี่ยหลายล้านคนครับวันนี้เนี่ยนะเรามันก็จะกลายเป็นเหมือนซีเรียเลยซีเรียคนก็เหมือนพม่านั่นแหละพม่าเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลไม่เห็นนะก็ถูกกวาดต้อนออกนอกประเทศมากมายใช่ไหมแล้วพม่าเนี่ยนั่นไม่ใช่สู้กับระบบกษัตริย์สู้กับปฏิการทหารนะไอของเราเนี่ยเรียกว่าเผด็จการเนี่ยดั้งเดิมยิ่งกว่าทหารคือเผด็จการกษัตริย์มันรุนแรงกว่าใช่ไหมดังนั้นถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยสิ่งที่จะเกิดก็คือจะต้องมีการกวาดล้างคนไทยจำนวนมากออกนอกประเทศแล้วเขาก็จะต้องปิดประเทศครับนะปิดประเทศนะประเทศไทยก็จะถอยหลังไปโน่นแหละไปสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนนี้ซึ่งมันไม่สามารถจะเป็นไปได้ครับเพราะถ้าปิดประเทศสำเร็จนะสงครามกลางเมืองเกิด
ซึ่งวันนี้ก็มองว่าเนี่ยขนาดยังไม่ทันติดประเทศได้วันนี้ก็โอกาสที่สงครามกลางเมืองจะเกิดครับเพราะถ้าหากว่าเขาปิดประเทศอย่างนั้นอย่างนักกวาดต้อนไอ้คนที่เขาไม่พึงประสงค์ออกนอกประเทศถามว่าไอ้คนที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอย่างพวกเราจะหลบหนีออกไปโดยไม่สู้ในที่สุดเราก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาฝ่ายนี้ก็พูดง่ายจะไม่มีทางเลือกทุนใหม่ก็ไม่มีทางเลือกทักษิณก็ไม่มีทางเลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ทางเลือกนปช.ก็ไม่มีทางเลือกมีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องจัดตั้งก่อตั้งสร้างฐานที่มั่นตั้งกองกำลังในการที่จะเปิดสงครามมันก็จะรบกันแบบซีเรียสใช่ไหมนั่นถ้าเขาแช่แข็งสำเร็จสงครามกลางเมืองเกิดแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเขาไม่มีทางที่จะแช่แข็งได้สำเร็จก็เราเห็นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยกระแสต่อต้านทั้งในประเทศและนอกประเทศครับจากเดิมทีเนี่ยแรงต่อต้านอยู่แต่ในประเทศคือตั้งแต่ปี49เนี่ยจนถึงปี2557เนี่ยยังไม่มีกระแสจากภายนอกอาจจะมีแค่เพียงหนังสือแสดงความไม่แบบว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยอเมริกาและประเทศตะวันตกยังไม่ได้แสดงตัวอย่างเปิดเผยเพราะเมื่อยังเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้าใจไหมเพื่อไทยก็มาจากเลือกตั้งไปปัดเลือกตั้งการต่อสู้กันเนี่ยไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภาเนี่ยเสื้อแดงเสื้อเหลืองมันเป็นเรื่องภายในครับอเมริกาและตะวันตกเขามองว่าเป็นเรื่องภายในเข้าใจไหมเพราะงั้นเขาจะไม่มายุ่งแม้ว่าสมัยปี53เนี่ยอภิสิทธิ์จะเอาทหารมาปราบเนี่ยใช่ไหมอย่างดีถ้าเขาจะพูดก็เรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนครับเขายังไม่พูดไอ้เรื่องเผด็จการเรื่องอะไรไม่ใช่ครับเพราะงั้นไอ้การที่พวกเราตอนนั้นเนี่ยร้องเรียกหาอเมริกาก็ดีเรียก UN ก็ดีเนี่ยมันเป็นการร้องผิดเวลาครับเพราะเขาไม่เข้ามาร้องไปก็ได้กระดาษกลับมาก็คือเนี่ยพวกนั้นเขาต้องเฉยเนี่ยครับเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องภายในระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองครับเป็นเรื่องภายในเสื้อแดงเสื้อเหลืองเป็นเรื่องมวลชนของสองฝ่ายเป็นเรื่องภายในใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้กำลังตำรวจทหารเนี่ยนะปราบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นกิจการภายในครับเข้าใจไหมนอกจากว่าถ้าจะทำอย่างรุนแรงเข็นฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์นั้นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เรามองว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือแปรปัดเป็นรัฐบาลมันยังไม่เข้าลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับมันเป็นการปราบฝ่ายตรงข้ามปราบประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ครับซึ่งพรรคแปรปัดก็ปราบฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ปราบใช่ฮะปราบมากปราบน้อยครับเพื่อไทยก็ใช้ทหารไม่ได้แต่ก็ใช้ตำรวจใช้ตำรวจได้ทีนี้ก็ประชาปัดใช้ได้ทั้งตำรวจใช้ได้ทั้งทหารเพราะเจ้าหนุนหลังใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นเรื่องภายในเพราะอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ออกมาพูดแต่พอประยุทธ์ยึดอำนาจมันเลยจากการเขาเรียกเลยจากความขัดแย้งภายในเนี่ยพอประยุทธ์ยึดอำนาจมันเข้านโยบายของอเมริกาเข้านโยบายการจัดระเบียบโลกใหม่ของอเมริกาเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนครับเพราะอเมริกาเนี่ยเขายึดหลักหลังจากสงครามเย็นอเมริกาก็เปลี่ยนนโยบายจากสนับสนุนเผด็จการมาสนับสนุนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการครับจากเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาทิ้งระเบิดเขาใช่เองเนี่ยมาเป็นการปกป้องทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับดังนั้นพอประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยมันเข้าลักษณะนะนโยบาย2ข้อของการจัดระเบียบโลกใหม่ของอเมริกาซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้นะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกครับนั่นก็คือถือว่าการล้มล้างประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิชนอเมริกาก็ออกมาแสดงท่าทีนะชัดเจนในการที่ไม่ยอมรับครับพอไม่ยอมรับประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยต้องบากหน้าไปหาจีนกับรัสเซียมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่เรื่องภายในครับและสิ่งที่ตามมาก็คือระเบิดระเบิดนะชัดเจนที่สุดวันนี้เพียงแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าพูดความจริงว่าเนื่องจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดไปซบจีนและตามใจจีนที่จีนขอนะพวกอุยกูซึ่งอุยกูที่ขอไปเนี่ยไม่ใช่อุยกูนะแบบโรฮิงญาแต่เป็นอุยกูที่ต่อต้านรัฐบาลจีนเป็นอุยกูแบบเหมือนสามจังหวัดภาคใต้ก
็เหมือนตอนนี้นะถ้าสมมติรัฐบาลไทยไปขอพวกตอยิปที่อยู่ในมาเลเซียนี่มาเลเซียจะส่งให้อ่ะพิจารณาเลยดูขอตัวเราจากประเทศต่างๆ112ใช่มั้ยเค้าก็ไม่ส่งให้ไงครับแต่กลายเป็นว่าไทยส่งให้จีนเพราะอุยกูเนี่ยในแฟนซินเจียงเนี่ยเค้าเป็นชนส่วนน้อยเค้ามีกองกำลังในการต่อสู้เพื่อแยกแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเค้าเรียกต่อต้านรัฐบาลจีนดังนั้นที่หนีมาเนี่ยไอ้พวกหนีภัยและไอ้พวกหนีนะหนีไอ้เรื่องพูดถูกข้อหาต่อต้านมาด้วยแล้วไทยก็ส่งไปให้เป็นการนำนโยบายผิดพลาดทีนี้เมื่อเขาเป็นองค์กรที่ต่อสู้เขาก็ตอบโต้ก็คือเป้าหมายคนจีนรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยครับทีนี้ประยุทธ์ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็เท่ากับยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดไงก็เลยต้องเบี่ยงไปว่าไม่ใช่เรื่องส่งอุยกูแต่เป็นเรื่องอุยกูฆ่ามนุษย์ทีนี้ทำให้คนมองไปเหมือนว่าไอ้พวกอุยกูฆ่ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับฆ่าโรฮิงญาไอ้พวกนี้มันจะวางระเบิดทำไมแล้วมันไม่ใช่อุยกูฆ่ามนุษย์อุยกูเป็นแค่นายหน้าส่งคนครับมันไม่เหมือนกับอุยมันเหมือนกับโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องขบวนการต่อต้านรัฐบาลพม่าที่หนีมาจากรัฐยะไข่เนี่ยก็หนีการกดขี่หนีความยากลำบากครับแต่อุยกูเนี่ยหนีภัยรัฐบาลจีนครับมันไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ดีหรอกไอ้พวกฆ่ามนุษย์อุยกูเนี่ยเพราะควางดูเนี่ยมันกลายเป็นพวกนายหน้าส่งคนออกไปเนี่ยอย่างอาเดนเนี่ยก็คือผู้ระตุรกีครับแล้วก็ทำพาสปอร์ตปลอมมาเวียดนามทำพาสปอร์ตปลอมเข้าไทยมาพักอยู่ไทยเพื่อจะไปทำงานขับรถที่มาเลแค่นั้นเองครับใครใช่ไหมดังนั้นวันนี้ก็คือความผิดพลาดของรัฐบาลก็เท่ากับพูดง่ายว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องภายในแล้วไปดึงมหาอำนาจมาดังนั้นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นซีเรียสูงมากเพราะถามว่าการระเบิดครั้งนั้นเป็นแค่ขบวนการนะแบ่งแยกดินแดนชาวอุยกูร์เฉยหรือยังมีมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังนะครับใช่ฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ได้เพราะวันนี้เนี่ยมหาอำนาจโดยเฉพาะอเมริกาวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่านะกับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่เป็นมิตรเหมือนเดิมคิดในแข่งใจกันอยู่แน่นอนเมื่อผู้นายหันจากตะวันตกไปหาตะวันออกเนี่ยใช่ไหมซึ่งผู้นายเป็นคู่แข่งขันเราไม่เรียกว่าเป็นศัตรูแหละวันนี้เป็นคู่แข่งขันมหาอำนาจเป็นคู่แข่งขันครับนั่นก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายจนนำมาสู่การดำเนินนโยบายที่ผิดๆจนจะต้องมีการสร้างยุทธศาสตร์แช่งของประเทศไว้ใช่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องภายในอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นเรื่องภายนอกด้วยเมื่อเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยโอกาสที่จะแช่แข็งประเทศไทยยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอเมริกาจะไม่ยอมให้พวกนี้แช่แข็งให้เพราะถ้าสมมติเนี่ยเขาแช่แข็งสำเร็จเนี่ยเกิดไทยอพยพขึ้นมาอีกประเทศเนี่ย เหมือนกับซีเรียขึ้นมาแล้วถามว่ามันจะเป็นปัญหาโลกครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศแล้วนะก็ซีเรียวันนี้ซีเรียเนี่ยพลเมือง20ล้านอพยพกันวันนี้กันเกือบ10ล้านเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกนะวันนี้ใช่ครับไปในยุโรปเนี่ยเห็นไหมเป็นปัญหาโลกมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศถ้าเป็นปัญหาของประเทศก็คือหนีจากผู้ราชการซีเรียก็ไปจอร์แดนไปเลบานอนไปอิรักครับเข้าใจไหมทีนี้มันไม่ใช่อ่ะทะลักไปโน่นอ่ะไปยุโรปจะข้ามไปแคนาดาจะเข้าอเมริกาเข้าออสเตรเลียครับใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดประเทศไทยเกิดมาอีกประเทศเนี่ยแล้วคนต้องหนีแบบซีเรียเข้าใจไหมมันจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงครับปัญหาโลกเลยเพราะโลกจะเอาไปไหนอ่ะจะไปทิ้งทะเลก็ไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายพอถึงเวลานั้นเนี่ยนะประเทศตะวันตกทั้งหลายเขาก็จะไม่ยอมให้ปิดประเทศเพราะวันนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกดูประเทศไหนประเทศในแอฟริกาก็ยังปิดประเทศไม่ได้ครับเข้าใจไหมประเทศที่ล้าหลังที่สุดก็ยังปิดประเทศไม่ได้โลกทุกวันนี้มันไม่ใช่โลกที่ต่างใครต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่มันเป็นโลกที่พูดง่ายว่ามันโลกาภิวัตน์มันถึงกันหมดแล้วคือต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจสากลครับไม่ใช่เศรษฐกิจยุคศักดินาแต่เรื่องของเราเนี่ยเนื่องจากกษัตริย์เนี่ยเป็นคนพูดง่ายเป็นศักดินาเป็นคนหัวโบราณกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับใครอยู่แต่ในวังนี่นะครับใช่ไหมเพราะงั้นเป็นคือว่าโลกกระทัดแคบครับพอโลกกระทัดแคบใจก็แคบแล้วกษัตริย์องค์นี้เนี่ยพูดแน่ทั้งใจแคบขี้อิจฉาริษยาโหด
โหดเหี้ยมใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อคนอย่างกษัตริย์ปุริพลเนี่ยขึ้นมาเป็นประมุขบริหารประเทศแล้วก็คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยมันเกิดอันตรายมากสำหรับประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยความคิดไอ้เรื่องแข็งประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของประยุทธ์มันเป็นความคิดที่ออกมาจากกษัตริย์นั่นแหละครับแล้วถ้าจะถามว่าอ้าวแล้ววันนี้กษัตริย์เขาป่วยหนักเลยเขามอบภารกิจเอาไว้ก่อนครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังไม่ใช่ว่าป่วยมันไม่ใช่วันนี้เขานั่งสั่งคือระบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งสั่งรายวันใช่ฮะใครเขาก็มีการประชุมกันในพูดง่ายๆวงการอำมาตย์และมอบภารกิจ1 2 3 4เนี่ยพอภารกิจเนี่ยหมายความมอบไปแล้วเนี่ยผู้ที่รับมอบภารกิจจะต้องทำภารกิจให้ลุล่วงไม่ว่าไอ้คนมอบนั้นจะอยู่หรือตายไปแล้วนะแล้วทีนี้คนนั้นน่ะถึงแม้จะมันวันนี้เนี่ยไม่คือพูดสภาพร่างกายความคิดไม่ใช่แต่พูดง่ายว่าระบบยังอยู่ครับคือวันนี้กษัตริย์ภูมิพลน่ะมันพูดง่ายระบบที่เขาวางไว้ยังอยู่ใช่ฮะเพราะไอ้ภารกิจเนี่ยเขาวางโดยระบบไม่ได้วางโดยตัวบุคคลครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นต่อให้สิ้นภูมิพลน่ะนะไอ้ภารกิจนี้มันก็ยังไม่ได้ยกเลิกระบบกษัตริย์มันอยู่สมมติวันนี้กษัตริย์ภูมิพลสวรรค์เขาตั้งใครขึ้นมาก็ยังมีระบบอยู่ครับเข้าใจมั้ยและภารกิจก็ยังไม่ยกเลิกเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจบได้นี่ก็คือมันต้องจบที่ระบบเข้าใจมั้ยครับถ้าระบบกษัตริย์ล้มเนี่ยกษัตริย์ไม่มีความหมายหรอกใช่ไหมก็นู่นเราดูเนี่ยประเทศเนปาลกษัตริย์มีความหมายเลยวันนี้ไม่มีใครพูดถึงแล้วครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยหมายว่ากษัตริย์ยังอยู่นะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยโอ้ยกษัตริย์นี่ก็ต้องเที่ยวแจกถุงยังชีพกันนะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เนปาลจะมีหรือเปล่าถุงยังชีพนะจ๊ะวันนี้ไม่มีใครเอ่ยถึงเลยครับนะพูดง่ายบารมีเป็นที่พึ่งไม่มีคนเนปาลไม่ได้พูดถึงเลยว่าบารมีใช่ใช่ไหมนั่นก็คือระบบกษัตริย์พ้นไปแล้วตัวกษัตริย์ยังอยู่ไม่มีความหมายครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ดั่นก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ฝากด้วยสำหรับท่านผู้ชมของท่านสามารถติดตามได้ทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ไปกดติดตามกด Subscribe ได้นะครับที่ช่องปฏิวัติประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อจากรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับผมดีเจโต้และก็อาจารย์สุรชัยต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดี